ยว่ะโอ้โหรูปปากดิหวานเจี๊ยบจำใจจำใจนี่ครับกวนตึ๊บไปลำเลยว่ะโหก็โอเคครับก่อนอื่นก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ทุกคนก่อนเลยนะครับผมแล้วก็ฝากเข้าไปติดตามการชนะพันธุ์ที่หนึ่งที่แฟนเพจ Facebook ด้วยนะครับเอ๊ะจ่าบอมครับเกี่ยวข้าวแล้วสูบน้ำใสครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะปั่นครับฟางสดจะหน้าไวครับฟางสดเนี่ยหมักอยู่ที่ประมาณ13วันอย่าให้ต่ำนะครับต่ำได้จะให้สวยนะครับปั่นกดไว้ย่ำย่ำแล้วก็ปั่นกดไว้สักวันดำวันที่15วันแล้วก็มาดำก็จะไม่มัวฟางครับแล้วฟางก็จะหน้าไวโดยไม่ต้องใช้สารย่อยสลายอะไรเลยให้มาแสบมาคันขานะครับเน่าโดยธรรมชาติครับฟางสดเนี่ยแล้วหน้าไวเดี๋ยวรอจ่าบอมเอา6ล้อมาปากดีจริงๆเสื้อส้มจ้อยจ้อยจ้อยอยู่คนเดียวเก็บหน้าวตลกพี่ช่วยไรเอ้ากระติกอะไรเอ้าเพื่อนโอ้โหไหนเอามาดูดิกระติกเยอะกว่าเอาดูเดี๋ยวดูท่ามันเดี๋ยวดูท่ามันนะเอ้าไม่ไหวจริงนะโอ้โหโอ้โหใหญ่ยาวจังวะโอ้ไม่เห็นกระติกขอเบียร์เป็นลังเลยเหรอเฮ้ยยกเลยเดี๋ยวๆๆๆเอ้าเอ๊ะเอ้าอื้อเอ้โหใหญ่จัดว่าเปิดได้ดูตะเบียงดิเออๆเอ้าเอิร์ดเฮ้ยตรงนี้เจ้าเอ้ยยืนกัดเนี่ยโอ้โหเอ้าหนูหน่อยเดียวเอ้าติ่งเขาด้วยว่ะโอ้โหรูปปากดิหวานเจี๊ยบจำใจจำใจเนี่ยโชว์ความแข็งแรงหน่อยครับก่อนจะมันเป็นยังไงเอ้าดึงให้สุดลงให้สุดเอ้าเอ้าไม่ถึงอ่ะเอออย่างเงี้ยแค่แรกสุดลงสุดเอ้าขึ้นสุดเฮ้ยโอ้โหเอ้ยเฮ้ยมึงโดดอ่ะนี่เอาให้แค่ค้างเอาให้ได้แค่ค้างไม้อ่ะลองทำให้ดูดิแมวจะขึ้นสุดลงสุดโอ้แข็งแรงจริงครับจันได้อีกได้15นี่ถือว่าเก่งโอ้อันนั้นโคตรสุดยอดแล้วเอ้าไปถึงขาแล้วขาแล้วก็โค้งโอ้ยอย่างนี้ไม่ได้อ่ะอย่างนี้ไม่ผ่านต้องยังไงอ่ะทำให้ดูหน่อยดิอย่างนี้ต้องไม้เนี่ยเขาจะเตรียมอย่างนี้แล้วไม่ผ่านนี่ครับเผื่อข้าจะบอมติดเกี่ยวไปหน่อยนะเดี๋ยวเขาจะรีบทำใหม่เขาบอกว่าไม่ผ่านเฮ้ยเฮ้ยไอ้บอมเจองูเห่ามันกวักมือโอ้ยกว่าจะวิ่งมาถึงเอกวิ่งเด้โอ้ไปไงแล้วนะอย่าบอกนะหายไปแล้วอ่ะมาเด ไปจับหางนั่นแล้วแล้วมันคุ้มไอ้บอมมันซัดไปแล้วอ่ะไปแล้วนี่ต้องใกล้ครับต้องเป็นตายดีนี้ยังไม่ตายดีปั๊บโอ้โหรถใหญ่เลยว่ะโอ้กินไรไปวะเนี่ยเอ๊ะมันกินอะไรไปวะอยู่ที่ยากลครับโอ้เฮ้ยมันล่ออะไรบอสอ่ะเป็นบ้องเลยอ่ะหนูฮะน่าจะหนูอ่ะหนูนาไงนี่ครับกวนตึ๊บเป็นลำเลยว่ะโห
ล่อหนูใหญ่เลยนะออกมาไม่ทันจับผมครับโคตรชุมนะครับงูเห่าปีนี้ใส่ว่าเพื่อนหนูจริงว่ะเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้กินหนูอีกดิถ้ายังไม่เน่าอ่ะก็ดันสวนมาดิรีสวนมาดิลองดิเพื่อนหัวพุงเนี่ยเหรออ๋อมันกินทั้งหัวเข้าไปโอ้มันถึงหนีไอ้บอมไม่ได้เนาะแสดงว่ากินแล้วซุกอยู่ข้างขนาดน่ะโอ้โหดูข้าวจับบอมไหลที่จัดครับไหลแล้วเพื่อนโอ้โหจัดเลยเรารีดออกมาเฮ้ยเอ้ยหางออกมาแล้วนายยังสดอยู่เลยว่ะออกแล้วครับเน่าปะโอ้โหกินทั้งตัวเอื้อรอหนูไปตบเค้กเลยนี่ครับเดี๋ยวใส่บรรจุภัณฑ์หนูยังไม่เน่าเลยเอากินได้ป่ะเพื่อนไม่เอาป่ะมันกัดป่าววะเดี๋ยวมีพิษในหนูไอ้เหี้ยใครจะกินกันเนาะมันต้องกัดก่อนเนาะมันต้องปล่อยพิษทำให้หนูแย่ว่ะหมานว่ะมาทีไรเจอทุกทีเลยพอได้ป่น เอาอีกแล้วแหมวันนี้นี่เปรมจริงๆนะวันนี้นะแหมเราเบียบเบียบมันวัชพืชอย่างนี้มันชอบอยู่คงนุ่มพุงมันอ่ะก็เลยไปมันหมดแห้งยูดในนาเหรอนาเนาะแล้วก็เดินไม่ไหวเนาะเลื้อยไม่ไหวโอ้ยข้าวแล้วปูหรือว่าน้ำไม่หยุดน้ำไม่หยุดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้ยหนูไม่ขัดเลยอ่ะพรุ่งนี้จะโตปั่นเรื่องน้ำอ่ะข้าวขนาแม่พูดอ่ะโอ้นี่ข้าวหวานครับกี่วันเนี่ยร้อยสิบกว่าวันเนี่ยสี่ร้อยร้อยสิบวันเนี่ยเนี่ยนะหมูสดอยู่เลยว่ะร้อยสิบวันหวานเนยตุ้มดำไม่ได้นะเห็นๆเลยนะหวานกินสีเลยแต่คือไม่สวยดิมันก็ไม่น่าเกลียดนะที่พี่เกี่ยวมาที่หลังหมดเจ็ดพันเก้าแต่เมื่อเช้ามันคึ้มด้วยจบรอบนะครับกดจัดอย่างเงี้ยดีครับเน่าดีปั่นก็ง่ายครับต้นก็ไม่เหนียวกับบางแห้งไม่ได้อะตัวร้ายเลยโดนน้ำไปด้วยน้ำมาเหนียว
ุ่ม2นะครับเหลือเยอะโอ้เยอะครับเอาเชื้อเพลิงเข้าไปนะจับบอมอ่ะเชื้อเพลิงรอบมันลังนึงได้จับบอมเลี้ยงเลยอันนี้เขาเรื่องโอ้จันเอกมาด้วยอ่ะหวานเยอะเลยหวานปากเลยนะก็มีตักนะครับแค่อยู่ราวๆ 8-9 เกียร์10ไร่พอได้เมื่อกี้มีพี่คนนึงขี่มอเตอร์ไซค์มาถามบอกอ้าวเขาเกี่ยวข้าวแล้วเขาสูบน้ำใส่ทำไมผมก็เลยบอกพรุ่งนี้น่าฝันหมักฟางพี่เขาอ๋อถึงว่าทำไมสูบน้ำทำไมเห็นสูบตั้งแต่เช้าว่างั้นเขาคงงงโอ้ยนี่คุณเลยเดี๋ยวเราขึ้นไปกับจ่าบอมครับจับแปลงนะที่เขาเกี่ยวเขาขอจ่าบอมไปอันนี้จ่าบอมเช่าพิโยนะหวานพร้อมกันแต่เกี่ยวไปเป็นเดือนแล้วเดือนอ่ะโอ้โหเดือนนึงอ่ะเป็นเมื่อเกี่ยวโอ้โหแน่นอนจัดร้อยสิบวันแต่จะมาบอกได้กำไรไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะ
โอ้โหไอ้ติดดินว่ะโอเซ่ว้ามันสูงอ่ะแค่เดียวที่หายเลยอาจารย์เอกปล่อยหนูเป็นตัวตัวเท่านี้ป่ะนี่แหละโอ้โหตายทั้งหนูตายทั้งงูเหนื่อยเลยแหลกหมดเลยเอ้าถึงต่อเริ่มจะหมดแล้วได้หนึ่งขอบเลยไปหมดครับคุณสี่คนเหลือเองแปดเกียร์เก้าเกียร์ไปลุ้นสิบเกียร์จะหาสิบนิดหน่อยแปดยังไงต้องแปดเดินแล้วครับเออนายมาดิเนี่ยอ้าวเดี๋ยวมาหน้าอ่ะโอเคครับเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรารอดูใบข้าวจากบอมเดี๋ยวนั้นนำไปขายนะครับว่าได้ราคาเท่าไหร่ก็เนี่ยนะประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาชมนะแหมคลิปนี้สุดยอดเลยมีทั้งหนูมีทั้งงูโอ้โหเยอะแยะไปหมดได้เหนื่อยเลยครับคลิปนี้โอเคครับไปย้ายรถก่อนครับ